สั่งอาหารทะเลมานะครับอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้านอุ๊ยนี่เลยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องอันบ็อกซ์กันข้างบนดามีหอยตลับมีกุ้งแชบวยตัวเบลเลอร์เธอหอยหลอดเฮ้ยมีของซ่อนมาด้วยมีหมึกมาด้วยอาหารทะเลนะครับที่เราได้จากประมงพื้นบ้านเมื่อกี้นี้นะฮะเรียกว่าสดมากมากเอาแค่นี้เห็นเขาทำทาง IG TikTok เราก็นึกว่าเชฟนานจะเวิร์กบ้างปิดเถอะสรุปว่าของเราสดมากนะครับก็คือว่ามีกุ้งแชบวยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเทสแล้วสดน่าดูโหมีมันแบบจุกหลังเขาเลยเนี่ยนะหมึกนะครับความสดของหมึกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเนื้อหมึกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับดูลายที่หมึกสิมันตัวใหญ่แล้วก็สดมากๆนะครับหอยตลับกับหอยหลอดของเรานะครับตัวเองเองเบ้งๆนะฮะวันนี้นะครับเราจะนำซีฟู้ดทั้งหมดเนี่ยมาทำกุ้งถังกันนะครับรับรองว่าจะอร่อยและสดมากๆอย่างแน่นอนนะฮะประมงแบบพาณิชย์กับประมงแบบพื้นบ้านเนี่ยต่างยังไงประมงแบบพาณิชย์นะครับเขาจะใช้เรือใหญ่ๆออกทะเลลึกๆใช้อวนตาถี่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเลยว่าสัตว์น้ำที่มาติดอวนจะเป็นชนิดไหนบ้างนะครับกวาดต้อนมาหมดนะฮะตัวที่ใช้ไม่ได้ก็จะเอาไปเป็นอาหารสัตว์นั่นเองแทนที่จะโตต่อเพื่อจะเป็นอาหารเราในโตเต็มวัยได้ซึ่งแตกต่างจากประมงพื้นบ้านเนาะเขาเป็นประมงที่ทำชายฝั่งเนาะไม่ได้ทะเลลึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะเลือกสัตว์น้ำเฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้นเลือกเฉพาะสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยแล้วด้วยนะครับเป็นการทำประมงอย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสั่งอาหารทะเลออนไลน์แล้วสามารถสั่งตรงจากประมงพื้นบ้านได้ก็จะเป็นการช่วยประมงพื้นบ้านทางหนึ่งและเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราได้หอยมาหมึกกับกุ้งมาเราจะแยกนึ่งกันเป็น2 ส่วนเนื่องจากว่าสุกไม่เท่ากันอันนี้ความสำคัญมากเลยนะฮะทำอาหารทะเลต้องสุกพอดีจะทำให้ได้อาหารทะเลที่หวานอร่อยไม่เหนียวมากๆนะฮะอ่ะกุ้งนะครับกรีดแหลมๆเขาออกนะฮะตัดหนวดที่เราไม่ต้องการออกเราจะทำกุ้งถังทั้งเปลือกนะครับเมนูกุ้งถังเป็นเมนูที่ไม่ต้องเตรียมอาหารทะเลอะไรให้วุ่นวายเนาะหมึกนะครับดึงหัวเขาออกมาเป็นยวงใยเอาตาเขาออกนิดนึงเดี๋ยวเราจะหั่นให้เขาเป็นชิ้นหนวดหมึกก็เอาให้เป็นแบบยาวๆ2 อันแบบนี้นะฮะหั่นเขาเป็นแว่นเตรียมไว้จากนั้นนะฮะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราจะนำเขาลงลังนึ่งลังถึงนั่นเองนะเรียงให้สวยเลยข้าวโพดใช้เวลานึ่ง4นาทีครึ่งเยี่ยมหมดเวลานะครับตอนนี้อาหารทะเลของเราสุกแล้วจากนั้นนะฮะหอยสิลงไปหอยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครึ่งถึง3นาทีเท่านั้นผมจะนึ่งอยู่ในแบบเหมือนชามอ่างผสมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เก็บน้ำหอยเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอามาปรุงเป็นซอสของตัวกุ้งถังนั่นเองนะเคล็ดลับนี้ไม่เคยบอกใครนะครับไม่มีเคยทำด้วยนะฮะรับรองอร่อยมากตะเดิดตะเดิดตะเดิด0000ปิดได้เลยนะฮะพี่น้องเราคาดหวังว่าหอยเราจะสุกแล้วแยกหอยกับน้ำนะครับออกจากกันนี่แหละฮะที่เราต้องการคือน้ำที่อยู่ข้างล่างเขานั่นเองนะครับพักตัวนี้นะฮะเก็บน้ำเอาไว้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสของกุ้งถังกันเลยนะครับส่วนผสมเพื่อนๆดูตามไปสบายๆนะมีให้ดูที่ลิงก์ของเว็บไซต์ crow.co อยู่แล้วนะครับใครยังไม่สับตะไคร้บอกได้เลยว่าสับเดี๋ยวนี้นะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารดีๆที่ crow.co เนี่ยมีให้ตลอดเลยนะฮะเริ่มทำกันเลยนะครับกุ้งถังนะฮะมีความเป็นอาหารของสัญชาติอเมริกันตอนใต้นะครับแถวหลุยเซียนาประมาณนี้นะเมื่อคนไทยเอามาทำเราก็จะเอาให้เข้ากับรสชาติปากของเรานั่นเองนะครับกระเทียมกับเนยลงไปผัดใช้เนยเยอะนิดนึงเพราะว่าซอสเราเยอะเราใช้อาหารทะเลถึง2 กิโลด้วยกันนะครับนี่กระเทียมลงผัดไปเลยนะหอมมากๆเลยนะฮะแค่กระเทียมลงผสมเนยเท่านั้นแหละนะ
ครื่องสมุนไพรเนี่ยที่เราใช้อยู่มีอยู่4ชนิดด้วยกันปาปริก้าเราใช้1ช้อนโต๊ะเนาะออริกาโน่เนี่ยก็ประมาณครึ่งช้อนคือช้อนโต๊ะเนาะโอเบนะฮะช้อนชาครึ่งพริกไทยเย็นให้ความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็พริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้ดีมากๆบดไม่ออกอึ้งอึ้งเอาแบบที่บดมาแล้วได้ไหมมันเยอะเปินไปหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่มความเป็นไทยโดยการที่จะใส่มันกุ้งเสวยนะครับเพื่อนๆนะมันกุ้งเสวยเพื่อนจัดไปนะฮะนะครับพริกเผานี่ไทยผสมไปแล้วนะนี่ลูกครึ่งนะซอสพริกใช้แบบซอสพริกศรีราชานั่นแหละเอาแบบเผ็ดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นมันกุ้งพริกเผาแล้วซอสพริกศรีราชาเนี่ยมันมีความหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้สำหรับที่คนไม่ชอบรสหวานนะแล้วเราก็ผัดให้ซอสเขาเข้ากันนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของการปรุงรสเนี่ยเราจะใส่เกลือไปสักช้อนชาครึ่งระมัดระวังนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบใส่น้ำตาลใช้ปรับรสชาตินิดเดียวจริงๆมันมีความหวานแล้วนะฮะแล้วเราจะนำตัวซอสหอยของเราเนี่ยลงไปผสมเคี่ยวให้ซอสเข้ากันก่อนระหว่างที่เคี่ยวซอสนะครับบอกเพื่อนๆอย่างนี้ปัจจัยอยู่ที่น้ำจากหอยที่เรานึ่งไปถ้าน้ำจากหอยเยอะไม่จำเป็นต้องเติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าน้ำหอยน้อยนะครับแล้วก็ตัวซอสของเราข้นไปเติมน้ำเปล่าได้เนาะให้เพื่อนๆไปสังเกตดูสัดส่วนของซอสของตัวเองดีกว่าเนาะหอยน้อยใหญ่ใส่เข้าไปแล้วเราก็เคล้าหอยน้อยใหญ่ก่อนกุ้งหมึกข้าวโพดใส่เข้าไปอะไรจะอลังการวันนี้วะนี่แหละคือกุ้งถังแตกก็คือหมดตังค์นั่นเองกินมื้อเดียวหมดตูดทั้งเดือนท้ายสุดเพื่อให้เสริมความเป็นไทยโหระพาโรยลงไปกลายเป็นผัดฉ่าดีๆนี่เองมาวนี่นะฮะผัดน้ำพริกเผานี่ว่าชิมก่อนเลยนะฮะเริ่มจากหอยหลอดนี่แหละอร่อยหวานพอเถอะหมึกนะสดเด้งกรอบด้วยรสชาติซอสนี่แบบถูกปากคนไทยกินเพลินกุ้งนะมาอย่างนี้มาอย่างนี้นะแถวตรงเนื้อสดๆเด้งๆเลยนะฮะเวลากุ้งมาเนี่ยเราก็ต้องเอาซอสกุ้งถังราดเข้าไปมีความเข้ากันนะหมดเทปนี้ปุ๊บเราจะเป็นดาวติ๊กต็อกเดี๋ยวไปกินโชว์ดูกุ้งเอ้าทายหอยตลับเด้งมากเนื้อใหญ่ด้วยเนื้อขาวหวานอร่อยหอยตลับอร่อยจริงเวลาทำกุ้งถังนะครับพอชั่นไซส์ประมาณ2กิโลเพื่อนๆต้องวางแผนก่อนนะต้องมีปาร์ตี้หรือว่าทำให้ครอบครัวใหญ่กินอะไรประมาณนั้นนะแล้วเวลาทำเสร็จร้อนๆควันฉุยๆนะครับเรียกมานั่งรวมหัวกันนะตอนนี้ช่วงโควิดนะก็ใช้แบบตักแบ่งใส่จานใครจานมันก็ได้กินมือแบบนี้นะครับโอ้โหมันมีความสุขมากเลยอร่อยมากๆนะฮะอย่าลืมเอาไปทำกันด้วยอย่าลืมว่าผมทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้เช่นกันแฮปปี้กุ้งถังแตกนะครับ